ผมจะเอฟซีเอฟซีดีคุณป้าครับผมคุณป้าครับเอฟซีนะโจ้ไม่ใช่มั้งเขาบอกเขาเป็นเอฟซีวอลบิ๊กแอดขอเพลงเลยนะขอเช็ดน้ำตาแอดเลยโอเคนะครับขอบคุณมาลัยน้ำใจที่ส่งมอบมาให้ด้านบนเวทีจากทุกๆท่านด้วยแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มชุดใหญ่จากณัฐทุนศิลป์วัฒนศรีกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับยังคงส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเราเปิดฟอร์สนุกสนานกันในรอบหวานไปแล้วนะครับก็คงจะต้องอ่านรายชื่อรายนามขอบพระคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนจัดหาระบงช่วยเหลือกับทางวัดมาในปีนี้กันสักหนึ่งรอบก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาบัตรธรรมดาใครยังไม่มีนะครับซื้อติดตัวกันไว้ได้เลยระหว่างที่รอพี่ๆซื้อบัตรนะครับเรามาได้เรียงรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดงานประจำปีของทางวัดในปีนี้กันไว้สักหนึ่งรอบซะก่อนนะครับเอาเริ่มที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาตำบลหนองขนานจำนวน 30,000 บาทนะครับฝ่ายปกครองตำบลหนองขนานอีกจำนวน 30,000 บาทท่านสท.วิเชียรพึ่งผล 9,000 บาทคุณสังวานเพชรย้อย 4,500 บาทคุณบรรจงกล้าหาร 4,500 คุณสุนันสนั่นสุขนิรันดร์นะครับ 4,500 ท่านผู้ใหญ่นิตยาวงดำเนิน 4,500 บริษัทยากุ้งคุณขวัญเรือนชัยญาติ 3,000 บาทนะครับบริษัทอาหารกุ้งอีก 5,000 บาทชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี 5,000 บาทเสี่ยหนูอาหารสัตว์ 4,500 บาทเสี่ยจ๊ะบ่อโพง 4,500 บาทคุณเขียวรถขนวัว 2,000 บาทเฮียหนุ่มแพ้กุ้ง 5,000 นะครับบางตะหนองว่า 2,000 บาทสทสำอางวงดำเนิน 4,500 บาทนะครับคุณสำเนียงจันแก้ว 2,000 บาทคุณใจจงศรี 4,500 บาทป้าเชยบ่อลาว 2,000 บาทนะครับคุณน้อยคุณกรอยบ่อลาว 4,500 บาทคุณป้อมโรงแรมเวลาวิลล่า 3,000 บาทณพลบ่อลาว 2,000 นะครับฟาร์มหมูฉลองรุ่งสว่าง 1,000 บาทเจริญชัยการช่างต้นมะม่วงโดยจ่าสิบตรีอชิระภูลผล 4,500 บาทคุณสายฝนเสือนาค 4,500 บาทนะครับท่านสทสุชาติสิงกัด 2,000 บาทคุณดำมีพระเดช 1,000 บาทคุณกิ่งชยากร 500 บาทนะครับคุณพะเยาแย้มเผา 1,000 บาทคุณถิ่นแย้มเผา 500 บาทวีโก้หมูซิ่ง300บาทครอบครัวพี่ไทยม้วยเจมแป้ง 4,500 บาทและคุณพร้อมรังนกตะหนวดน้อยอีก 2,000 บาทนะครับขอบคุณผู้มีรายนามมาณที่นี้1รอบก่อนถ้าเกิดว่ามีมาเพิ่มเติมอย่างไรส่งมาด้านบนเวทีให้เราได้ขานรายชื่อรายนามกันได้นะครับโอเคนะครับรอบนี้คุยกันเล็กน้อยพอหวังว่าทุกท่านจะมีบัตรกันแล้วมีบัตรมีตั๋วเชื้อเชิญด้านบนเวทีนะครับเอาบัตรขึ้นมาร่วมสนุกกันในส่วนของเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบไม่ถือขึ้นมานะครับเน้นย้ำต้องห้ามด้านบนเวที 0% ครับผมในรอบนี้ตั้งต้นในจังหวะตลกกันก่อนนะครับกับสาวสุพรชัยศรีครับThank you.
Oh,
ให้เต็มเหนียว5เพลงต่อเนื่องกันไปเลยโอ้โหเจอที่นี่ได้สนุกสนานกับน้องๆนางๆกันยาวๆคุ้มค่าเหลือเกินแล้วก็เดี๋ยวก็สลับกันไปในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแล้วก็สลับกับบัตรเหมาในราคา100บาทซึ่งมีถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วก็ขออนุญาตเชื้อเชิญกันเลยอีก1รอบนะครับผมเก้าอี้ยังอยู่นะฮะ
เก้าอี้ยังอยู่20บาทเอาไปบริการตัวท่านเองไปหาทำเลที่ท่านคิดว่าตรงไหนสวยนั่งมองและสบายตาทำบุญกับทางวัด20บาทแล้วก็เอาเก้าอี้ไปอำนวยความสะดวกกับตัวเองแล้วก็บัตรลำวงก็พร้อมจำหน่ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับบัตรธรรมดาก็ราคา20บาทแต่ว่าเราสนุกสนานกันเต็มๆ5เพลงต่อ1รอบกันไปเลยในส่วนของบัตรเหมานะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าบัตรเหมาทางคณะกรรมการไม่ได้มีการจำหน่ายไปเอาล่วงหน้าก่อนวันงานนะครับมีจำหน่ายหน้างานโดยเฉพาะฉะนั้นแล้วใครที่อุดหนุนบัตรเหมาก็จะถูกส่งรายชื่อขึ้นมาด้านบนเวทีอย่างสั่งตัวอย่างอย่างในมือผมนี่นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวทำความเข้าใจกับน้องๆ นางรำสักนิดหนึ่งนะในส่วนของบัตรธรรมดาเนี่ยทางคณะกรรมการลดราคาให้แบบที่สุดแล้วว่า20บาทนี้ให้สนุกสนานกัน5เพลงเต็มไปแล้วฉะนั้นแล้วน้องนางรำให้ความร่วมมือกับพี่ๆที่ถือบัตรขึ้นมาด้านบนเวทีกันก่อนนะครับจะจับคู่กับเราต้องมีบัตรส่งให้เรานะส่วนใครที่ขึ้นมามือเปล่าไม่มีบัตรลำวงส่งให้น้องๆนะครับก็จะลำฟรีกันส่วนลำพังเป็นยังไงก็ไม่เคยว่ากันนะครับแต่ว่าขอความร่วมมือหน่อยร่วมทำบุญด้วยกันคืนหนึ่งก็ไม่กี่รอบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราสลับสับเปลี่ยนกับในบัตรเหมาที่ถูกส่งขึ้นมาในมือผมอย่างเงี้ยอย่างเช่นในรอบนี้เราก็มาสลับสับเปลี่ยนใช้สิทธิ์ของบัตรเหมาตามที่ทางผู้ใหญ่ใจดีได้อุดหนุนกันมานะครับเริ่มที่ร้านหมูกระทะบิ๊กบูมหนองจอกนะครับแล้วก็ป๋าเพลินอีก2รอบแล้วก็ป๋าเพลินอีก2รอบรวมแล้วเป็นของป๋าเพลิน4รอบเลยนะครับรอบนี้รอบเหมานะเดี๋ยวรอบหน้าเรากลับมาใช้บัตรธรรมดากันอีก1ครั้งนะครับขึ้นมาร่ายรำสนุกสนานด้วยกันในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมาครับจับทหารโดนทหารจับตูดเห็นอะไรอ่ะ
เทศกาลจะไม่ทำไปแดนมาเพลงนี้ดีกว่าครับผมน้องแน่ทองเจ้าอยู่แห่งไหนโลเพียงใจนี้
ทรายเมืองสิงห์เดี๋ยวจัดให้โอเคโอเคบนรอบเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับผมนะลงเวทีรอบนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าบอกไว้ก่อนว่าเป็นรอบของบัตรธรรมดาเช่นแล้วใครยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วนะครับครับผมใช้เวลานี้ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันให้เรียบร้อยแต่จะใช้เวลานานนะทำไมทำไมว่านักต่อพูดนานๆไม่ได้เพิ่งโดนแฟนเพลงตำหนิมาว่านักต่อเนี่ยพูดเยอะเกินนะครับผมนะไอเราจะพูดน้อยไอ้น้องๆนางรำก็จะก้นยังไม่ถึงเก้าอี้เลยหรือมองค้อนอีกไงนางรำก็มองค้อนนั่นต่อจะรีบไปไหนเนี่ยใช่ไหมแล้วครบไปคนละครึ่งทางหมดรอบๆหนึ่งเนี่ยเราให้เวลาสาวๆได้กลับมา